คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมร่วมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสานภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักสื่อภาคพลเมืององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะจัดประชุมกองบรรณาธิการร่วมเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสานครั้งที่3โดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์อังคณาพรมรักษาอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะของภาคพลเมืองด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมจากหน่วยงานภาคีได้แก่ผู้ผลิตสื่ออิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานีนิสิตนักศึกษานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์การจัดประชุมในครั้งนี้มุ่งติดตามข้อมูลประเด็นเชิงพื้นที่ของเครือข่ายแต่ละพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่วมผลักดันผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องและกระชับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป